ในช่วงเวลาที่ทางอเมริกาและรัสเซียได้ช่วงชิงการเป็นใหญ่ในห้วงสมุทรด้วยเรือดำน้ำพิฆาตแต่ใครจะไปรู้ว่าข้างใต้นั้นได้มีโคตรมนุษย์อยู่อาศัยอยู่และไม่ชอบให้ใครมารบกวนสปอยหนังโคตรโมขอเชิญทุกท่านพบกับหนังสุดเก่าเรื่องราวของล็อกเนสฮอร์เรอร์โคตรสยองทะเลลึกและหนังก็ได้เปิดเรื่องมาแต่ที่กลางทะเลลึกเรือดำน้ำสัญชาติอเมริกันที่กำลังสอดแนมศัตรูอยู่อย่างเงียบๆโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้พวกเขาเหนือชาติอื่นๆเป็นอย่างมากโดยเฉพาะพวกรัสเซียถึงขนาดที่กัปตันมั่นอกมั่นใจนักหนาว่าจะไม่มีอะไรเล็ดลอดสายตาเรดาร์เรือดำน้ำของพวกเราไปได้และแล้วพวกเขาก็พบกับเรือดำน้ำของศัตรูจริงๆกัปตันจึงสั่งให้ติดตามมันไปอย่าให้คลาดสายตาแต่ทว่านั่นมันไม่ใช่เรือดำน้ำครับแต่มันคือสัตว์ในตำนานโคตรมหาภัยอย่างล็อกเนสที่ไม่รู้มาโผล่อะไรกลางทะเลมึงต้องอยู่ทะเลสาบล็อกสิเอาเหอะแต่ว่านี่มันหนังเก่ามันจะอยู่ตรงไหนก็ได้ตามใจผู้กำกับครับตัวของมันที่ถูกรบกวนเนี่ยก็พุ่งเข้าไปโจมตีเรือดำน้ำของพวกไอ้กันในทันทีพวกเขาที่ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเมเดเมเดก็ที่สัญญาณนั้นจะขาดหายไปช่วงเวลาเดียวกันหน้าที่สำนักงานใหญ่ผู้บริหารสูงสุดก็กำลังหัวเสียเป็นอย่างมากพอได้สูญเสียเรือดำน้ำที่มีมูลค่ามหาศาลเธอจะต้องรู้ให้ได้ว่าชาติไหนที่กลางอาหารการจมเรือของพวกเขาเธอจะตั้งทีมหาสาเหตุการจมหายไปของเรือดำน้ำประกอบไปด้วยซาร่าเลทาวิสและอีแวนที่ทั้ง4คนจะมุ่งสู่เรือ USS ของสหรัฐที่มีเหล่าตัวประกอบอยู่เต็มไปหมดและซาร่าเองก็ได้เชิญเพื่อนของเธอที่เป็นแพทย์สนามที่มีชื่อว่าเอวามาคอยดูแลคนอื่นๆด้วยเผื่อว่าอาจจะมีการเบ้าเรือกันได้และในขณะที่เอวากำลังจัดแจงเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์เธอก็ไปพบกับแล็ปท็อปที่เปิดทิ้งไว้ด้วยความใจดีจึงคิดที่จะปิดมันให้แต่เธอกลับได้ยินเสียงพูดเป็นภาษารัสเซียออกมาท่านใดนั้นเจ้าทาวิสก็มาเห็นเขามันก็ไม่เอาเธอไว้แล้วล่ะครับควักปืนออกมาคิดจะกำจัดเธอทิ้งแต่ว่าด้วยความไวของแม่สาวเอวาก็สามารถหยิบเหล็กมาฟาดมือและวิ่งหนีออกไปได้พร้อมกับตะโกนขอความช่วยเหลือคนอื่นๆที่อยู่ในเรือได้ยินเขาจึงพากันวิ่งมาดูเข้ากับกลายเป็นว่าตอนนี้ได้เกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายไปแล้วครับเมื่อทีมงานของพวกเขาคือสายลับของพวกรัสเซียอีเวนและทาวิสก็ถูกรัฐบาลของพวกเขามอบงานให้มาสืบหาเหตุที่เรือดำน้ำของรัสเซียหายตัวไปเช่นกันแต่ทั้งสองฝ่ายก็สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยกันได้เพราะถ้าต่างฝ่ายต่างไม่ได้จมเรือของกันและกันแล้วมันจะเป็นฝีมือของอะไรได้ทันใดนั้นเองเรดาร์ก็สามารถตรวจจับวัตถุขนาดมหึมาได้ลอยใกล้เรือของพวกเขามาเรื่อยๆอีเวนเลยยอมร่วมมือกับพวกอเมริกันเลยสั่งให้เลที่เป็นคนขับเรือนั้นค่อยๆขยับเรือให้ไปใกล้วัตถุนั้นให้มากที่สุดแต่แล้วแม่สาวไอทีที่มีชื่อว่าซิโมเน่ที่เป็นคนคอยเช็คหน้าจออยู่ตลอดก็ได้รายงานมาให้อีแวนรู้ว่าเธอพบกับอะไรสักอย่างกำลังพูดโผล่อยู่เหนือน้ำฉันไม่รู้จะพูดยังไงคุณขึ้นมาดูเองเถอะเมื่อไอ้เจ้าอีแวนวิ่งขึ้นมาดูนะครับเขาก็เห็นสัตว์ขนาดใหญ่กำลังลอยตัวอยู่มันมีลักษณะที่ใหญ่โตและข้อยาวมากเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรไดโนเสาร์หรือเปล่าอีแวนไม่รอช้ารีบปีนขึ้นไปยังปืนใหญ่ USS และใช้มันกระหน่ำยิงไปที่เจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นตะบุ๋งตะบุ๋งจนตัวของมันเนี่ยจมหายลงไปใต้ทะเลไอ้เจ้าสิ่งนี้แหละที่มันเป็นคนจมเรือของพวกเราเขาเริ่มใช้อำนาจในการบีบบังคับให้หนึ่งในทีมของเล่ลงไปสำรวจซากมันใต้น้ำโดยกงล่อฉลามซึ่งเธอก็ไม่มีทางเลือกนอกจากจะลงไปตามคำสั่งแต่ทว่าอีกด้านหนึ่งนั้นทางทาวิสเองก็กำลังใช้เรือสำรวจลงไปข้างล่างเช่นกันเมื่อเขาเห็นเธออยู่ในกงก็รีบวิทยุเข้าไปถามว่าเธอลงมาทำบ้าอะไรของเธอวะเดียในสาวที่อยู่ในกงนั่นนะครับก็ได้รีบแจ้งไปทางทาวิสและบอกว่าให้ไปถามเพื่อนของคุณซี่จะน่าอยากขึ้นไปแล้วข้างล่างนี่มีแต่ฉลามเต็มไปหมดไอ้เจ้าทาวิสเนี่ยก็เลยรีบวิทยุกลับไปหาอีแวนว่านายทำบ้าอะไรของนายว่าซึ่งยังไม่ทันที่เขาจะได้โวยวายจนจบพี่แกก็ต้องตะลึงงันเมื่อเห็นเงาตะคุ่มขนาดยักษ์ได้พุ่งมากินเธอแบบฆ่าโกรงก่อนที่ทันใดนั้นหัวของมันจะโผล่ขึ้นมาและเขาขยำหนึ่งในลูกเลือดของอีแวนพร้อมๆกับถมน้ำลายพิษใส่หน้าของเจ้าอีแวนด้วยทุกคนที่กำลังตกใจก็พากันวิ่งหนีเข้าไปในเรือครับแต่เจ้าอีแวนเนี่ยดูเหมือนจะอาการหนักกว่าเพื่อนพอพิษกำลังละลายหน้าเขาจนทำให้ต่อมจัยบันของอีวานั้นเริ่มทำงานเพราะเธอคงไม่สามารถที่จะปล่อยให้คนป่วยตายไปต่อหน้าต่อตาได้ถึงแม้ไอ้หมอนี่จะเป็นผู้ร้ายก็ตามเธอพยายามที่จะปฐมพยาบาลเขาเท่าที่ทำได้ท่ามกลางเสียงห้ามปรามของซาร่าที่บอกกับเธอว่าให้ปล่อยมันตายไปซะแล้วเราจะได้รีบเพ่นออกจากที่นี่ซึ่งเมื่อพูดจบเจ้าเล่ก็พยายามไปขับเรืออีกครั้งแต่ก็พบว่าในคราวนี้เรือของพวกเขามันไม่ขยับแล้วครับพอถูกไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดยักษ์อย่างล็อกเนสพุ่งเข้ามาเฉี่ยวชนห้องเครื่องในตอนแรกจนทำให้ระบบเรือต่างๆนั้นขัดข้องซาร่าจึงปีนขึ้นไปยังห้องส่งสัญญาณเพื่อติดต่อกับทาวิส
ขอร้องให้เขาคอยสอดส่องดูแลเจ้าสัตว์ยักษ์ให้และเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้กับเขาฟังไอ้เจ้าทาวิสที่อยู่ใต้ทะเลเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะเปิดไฟเรือสำรวจของเขาเลยครับเพราะกลัวว่าจะดึงดูดสัตว์ร้ายจึงพยายามทำได้แค่แนะนำพวกเขาว่าต้องทำยังไงต่ออย่างแรกนะครับพวกเขาจะต้องตามหาซิโมเน่ให้เจอก่อนเพราะเธอเป็นคนเดียวที่รู้ว่าตำแหน่งของเจ้าสัตว์ร้ายนั้นอยู่ตรงไหนโดยที่ซิโมเน่เองเนี่ยก็ได้แอบอยู่บนชั้นดาดฟ้าของเรือเพราะเธอไม่กล้าออกไปไหนไกลครับกลัวไอ้เจ้าล็อกเนสยักษ์เนี่ยมันขย่ำเอาจึงทำได้แค่ซ่อนอย่างเงียบๆและคอยวิทยุหาคนอื่นๆเมื่อมีโอกาสจนในท้ายที่สุดแล้วเธอก็สามารถติดต่อกับไอ้เจ้าเลได้เขาเนี่ยก็พยายามขึ้นมารับเธอที่ชั้นดาดฟ้าแต่ทว่าในขณะที่เธอกำลังเดินออกมานั่นเองไอ้เจ้าอสูรยักษ์ล็อกเนสก็โผล่ขึ้นมาเซอร์ไพรส์มัตเตอร์ฟักเกอร์ชิบหายแล้วต้นหนเรือคนไอทีโดนง่ามไปแดกไอ้เจ้าเลไม่รู้จะทำยังไงจึงรีบวิ่งกลับเข้าไปในเรืออีกครั้งหนึ่งส่วนเจ้าทาวิสเองก็ถูกต้อนรับจากล็อกเนสยักษ์เช่นกันมันพยายามว่ายไปมาและพุ่งเข้าจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัวทาวิสจึงเปิดไฟไปแบบปั๊บๆเพื่อให้มันตกใจก่อนจะรีบวิทยุบอกกับคนอื่นว่าเขาจะอยู่เงียบๆสักพักพอตอนนี้ไอ้เจ้าอสูรร้ายมันขี้สงสัยซะเหลือเกินทางฝั่งของคุณหมอเอวาเองเธอก็ได้ทำสุดความสามารถเพื่อจะยื้อชีวิตไอ้เจ้าอีแวนไว้แต่ท้ายที่สุดแล้วตัวของมันก็ไม่สามารถที่จะทนพิษบาดแผลได้เมื่อเขาตายไปก็ปรากฏว่าเหมือนจะมีตัวอะไรสักอย่างได้พุ่งทะลุออกมาจากหลังเหมือนก็คือเจ้าเอเลียนโพมิเทียสที่ไม่รู้ว่าโผล่มาผิดเรื่องหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆมันแหกกระดูกสันหลังเขาจนทะลุก็จะกระโจนหนีขึ้นไปตามท่ออากาศสร้างความตกตะลึงให้กับคุณหมอเอวาเป็นอย่างมากกูอยากได้หนังโพมิเทียสภาค3แต่นี่คือหนังโพมิเทียสที่บ้านจะบ้าตายมันแทนกันได้สักที่ไหนวะอีวาที่ได้กรีดแตกและพยายามวิ่งหนีเอาตัวรอดก็พบว่าตอนนี้ไอ้เจ้าเอเลี่ยนน้อยโพมิเทียสได้พุ่งกระโจนมาดักหน้าเธอซะแล้วมันพยายามไล่กระซวกเธอจนไปถึงห้องน้ำจนเสียงกรีดร้องเนี่ยได้ดังไปถึงหูของไอ้เจ้าเลเข้าก็ได้รีบวิ่งเข้ามาดูเขาก็พบเพียงแค่ศพของไอ้เจ้าอีแวนเท่านั้นข้างในนี้มันเกิดอะไรขึ้นอีกวะเนี่ยทันใดนั่นเองคุณหมอเอวาก็โผล่ออกมาก็จะบอกกับเขาว่าตอนนี้มีสัตว์ประหลาดอยู่บนเรือข้อนั้นเรารู้อยู่แล้วไม่เธอหมายถึงสัตว์ประหลาดโพรเมเทียสที่พุ่งออกมาจากกระดูกสันหลังยังไงอะเจ้าเลดี้ก็ไม่อยากเชื่อนะครับเธอจะบ้าแล้วมันคนละเรื่องแล้วแต่ว่ามันมีจริงๆครับแถมตัวมันยังโหดซะด้วยมันไล่กระซวกฉันจนมาถึงที่นี่ไอ้เจ้าเลพอเห็นใบหน้าที่จริงจังของคุณหมอเอวาเนี่ยก็เริ่มเครียดขึ้นมาเลยครับพอถ้ามันเป็นเรื่องจริงแฟนสาวของเขาอย่างซาร่านั้นก็คงตกอยู่ในอันตรายซะแล้วและสิ่งที่เขากลัวมันก็เป็นจริงเมื่อเธอได้ไปเฉิดหน้ากับเจ้าสัตว์ประหลาดโพรเมเทียสที่พยายามกระโดดเข้ามาจู่โจมเธอแต่เจ้าเลได้เข้ามาและใช้ปืนยิงสกัดมันไว้ซะก่อนที่จะสั่งให้พวกสาวๆนี้เอาตัวรอดส่วนตัวเขาจะออกไปล่ามันซึ่งทั้งสองสาวก็ได้วิ่งหนีไปคนละทางซึ่งโชคร้ายก็ดูเหมือนจะไปเข้าทางฝ่ายของคุณหมอเอวาที่เผลอวิ่งไปเจอทางตันจนถูกเจ้าสัตว์ประหลาดจิ๋วพวกบิเทียกระซวกใส่ตายเป็นรายถัดไปอย่างโคตรอนาถในขณะที่ซาร่าตะโกนโวกเวกวายๆผ่านวิทยุเพื่อขอร้องให้ทาวิสทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยเหลือพวกเขาไอ้เจ้าทาวิสที่ได้ยินเสียงคนอื่นๆกำลังทรมานร้องขอความช่วยเหลือก็เกิดนึกอยากเป็นคนดีขึ้นมาเพราะยังไงซ้ำเมื่อก่อนพวกเขาก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันจึงตัดสินใจที่จะเปิดไฟเรือดำน้ำสำรวจเพื่อรอไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดล็อกเนสให้พุ่งมาทางเขาแต่ว่าคราวนี้เขาจะไม่ยอมตายเพียงลำพังพวกเขาจะเอาหมดไปด้วยทาวิสร้องตะโกนออกมาอย่างกล้าหาญแด่มอเตอร์แลนด์รัสเซียเป็นใหญ่นะครับเรือสำรวจพุ่งเข้าไปในปากมันได้เกิดระเบิดตะบุ๋งทำเอาเลและซาร่าถึงกับซึ้งใจเลยทีเดียวพวกเขาที่กำลังกอดกันอย่างดีใจก็พบกับซากศพของล็อกเนสขนาดมหึมาลอยขึ้นมาขึ้นอืดจนแทบจะวัดขนาดไม่ได้แบบนี้มั่นใจได้เลยว่าพวกเขาทั้งสองคนนั้นคงจะรอดจากเหตุการณ์เจ้าสัตว์หลายไล่สวบนี่แบบ 100% แต่ตนยังไม่ทันหายเบ็ดนะครับเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ก็ได้โผล่พวดขึ้นมาอีกครั้งพวกคราวนี้มันคือแม่ของไอ้เจ้าล็อกเนสที่มีตัวขนาดใหญ่โตมากกว่าเดิมถึง3เท่าและมันกำลังร้องคำรามเพื่อเตรียมตัวจะขย่ำเหลือ USS ของอเมริกาได้คำเดียวและตัวของหนังก็จบไม่เพียงเท่านี้ไอ้ยะจบแบบซดตีนอีกแล้วนะเนี่ยก็ถือว่าเข้าคอนเซปต์หนังเก่าที่ทำมาเพื่อดูให้เราเบาสมองแต่กูว่าหลายเรื่องน่าจะผิดคอนเซปต์อยู่นะเพราะยิ่งดูไปเนี่ยยิ่งเครียดฉันสงสัยจริงๆว่าพวกแกเนี่ยเอาเงินมาจากไหนเพื่อมาทำหนังแบบนี้กันวะให้ตายซะพี่น้องท้ายที่สุดแล้วใครคิดเห็นกันยังไงฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ